สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบริษัทที่ทำเทคโนโลยีที่ชื่อดังระดับโลกหลายๆบริษัทเนี่ยมีวัฒนธรรมที่น่าศึกษาอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าวันนึงเผื่อว่าประเทศไทยเราจะมีบริษัทที่ทำเทคโนโลยีเจ๋งๆแบบนี้ได้บ้างวันนี้บุกบริษัทไดสันถึงที่สิงคโปร์เลยค่ะคุณผู้ชมคะเราดูกันดีว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆแต่อัดแน่นไปด้วยความทันสมัยเพราะว่าระบบเกือบ 90% สามารถทำงานด้วยซอฟต์แวร์และการจ่ายเงินผ่านโลกออนไลน์ได้หมดละซึ่งวันนี้ Weekly C3 ได้รับเชิญมาดูโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกยี่ห้อหนึ่งในนามไดสันพูดถึงไดสันหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นมากแต่พอพูดถึงพัดลมไม่มีใบพัดหลายคนนึกภาพอ๋อไม่น่าเชื่อว่าโรงงานที่ผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กเป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ไดสันจะเลือกมาตั้งในสิงคโปร์ที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัดมากการมาทัวร์ครั้งนี้ทำให้รู้ว่าโรงงานแห่งนี้ที่สิงคโปร์ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้รัฐบาลสิงคโปร์นำไปอวดกับนานาชาติว่ามีความทันสมัยพร้อมชักชวนให้มาลงทุนเพราะใช้หุ่นยนต์ทำงานเกือบทั้งหมดเลยค่ะแนวคิดของไดสันไม่ได้มุ่งเน้นทำนวัตกรรมใหม่เป็นคนแรกแต่เน้นสิ่งที่ทำออกมาต้องสมบูรณ์แบบที่สุดฟังแล้วคุ้นๆไหมคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมไม่มีใบพัดเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ติดอันดับต้นๆขายดีในอังกฤษอเมริกาฮ่องกงสิงคโปร์และอีกหลายประเทศเมืองไทยเองก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเพราะเพิ่งจะทำการตลาดได้ไม่นานอีกสิ่งที่เขาให้ความสำคัญก็คือการวิจัยซึ่งช้อนซื้อคนเก่งๆมาร่วมงานเพื่อคิดนวัตกรรมใหม่ๆด้วยการใช้เงินสัปดาห์ละ5ล้านดอลลาร์อย่างไม่เสียดายเลยค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ค่ายนวัตกรรมแถวหน้ามีเหมือนกันไม่ได้ให้ความสำคัญว่าคุณเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าหรือยี่ห้ออะไรแต่ให้ความสำคัญกับการผลิตนวัตกรรมไฮเทคที่ตอบโจทย์การใช้งานต่อไปเรื่อยๆลองไปฟังแนวคิดไดสันยืนยันกันดีกว่า So we always focus on how we can do things better, how we can bring a new technology to a product. We would always want to do it differently and do it better and use some new way of achieving that. I think to create new and inventive products that challenge the sort of conventional wisdom that do new things or existing things better, you have to be prepared to invest in the people, the expertise, the facilities, and that all costs a lot of money. I think we compete in terms of our quality and our performance, both of which are better than our competition. ฟังแบบนี้แล้วหลายคนอยากพัฒนาอะไรดีๆให้ไดสันมาซื้อดูบ้างมองกลับมาที่บ้านเราซีว่ายังมีงานวิจัยดีๆอีกหลายชิ้นที่ถูกมองข้ามไปนะคะถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอก็คาดว่าน่าจะไปได้ไกลค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะกระทรวงวิทย์เตรียมโชว์สุดยอดเทคโนโลยีจาก100หน่วยงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2558iOS 9.1 ปล่อยให้อัปเดตแล้วแก้ไขบั๊กพร้อมเพิ่มอีโมจิให้เลือกใช้อีกเพียบมาแน่ YouTube Red คิดค่าบริการรายเดือนดูคลิป YouTube ได้แบบไม่มีโฆษณาอย่าเสพเทคโนโลยีเพียงแค่ในฐานะผู้ใช้นะคะเราต้องคิดว่าวันนึงเราจะเป็นผู้ผลิตแบบนี้ได้บ้างค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ